สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็อยู่ตรงที่ผู้โดยสารขาออกนะครับของสนามบินภูเก็ตนะฮะก็ผมกำลังรอนะครับรอเดินทางนี่ออกไปแล้วครับรถแอร์พอร์ตป่าตองสนามบินป่าตองกระต่ายนะครับอันนี้ไปป่าตอง150บาทครับผมถ้าไปในเมืองรู้สึกจะ101นะฮะOS ทัวร์นะครับก็มีถึงกลางคืนนะนี่ผมนั่งถ่ายอยู่ตรงนี้ครับร้านกาแฟครับร้านกาแฟแล้วก็มีเครื่องดื่มหลายอย่างนี่สั่งอเมริกาโน่ร้อนนะครับก็70บาทนะครับก็ไปร้านกาแฟอยู่ตรงข้างหน้าช่วงนี้จะง่วงๆไม่ใช่ง่วงๆจะงงๆยุ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าสนามบินภูเก็ตเนี่ยโอ้นี่เขาให้มาเต็มแก้วเลยกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงนะครับท่าอากาศยานในประเทศปรับปรุงทางเข้าทางอะไรก็ฉุกละหุกขลุกขลักเล็กน้อยนะครับนะนี่กับร้านกาแฟครับนู่นรถมาส่งนักเที่ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้ร้านกาแฟทางนู้นน่าจะเป็นผู้โดยสารขาออกนะครับก็คือนั่งเครื่องมาในประเทศมานะโหเยอะมากครับร้อนครับก็เป็นบรรยากาศนะนี่ครับผู้โดยสารเขาออกในประเทศเรื่องข้อมูลเรื่องการเดินทางนะครับก็มีคนหลายท่านอยากให้ถ่ายประสบการณ์การเดินทางอารมณ์ความรู้สึกระหว่างทางสถานที่ที่ไปแวะมาก็อันนี้จัดให้นะครับกำลังติดตาม Channel Feel ไทยอยู่นะครับผมก็ใส่ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับกันคนมาก๊อปนะฮะก๊อปไปแล้วเจอก็อย่าลืมกลับมาตามเจอใน YouTube นะครับ Feel ไทย FWLTCI กาแฟครับบางคนก็มารอคนรับบางคนก็เพิ่งมาส่งเพิ่งมาถึงนั่งจิบกาแฟครับเดี๋ยวค่อยไปขึ้นรถหารถเข้าเมืองน่าจะเป็นพวกแอร์พอร์ตบัสนะชื่นใจครับวันนี้ฟ้าหนืดๆครับตอนนี้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมละที่ภูเก็ตนะฟ้าหนืดๆมันเหมือนจะตกแต่ยังไม่ตกนะแล้วเหมือนกับบางที่ตกแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ตกนะครับผมเรียกฟ้าหนืดๆนะจะวุ่นๆ นะครับคนไปคนเข้าคนออกอะไรเงี้ยเผื่อเวลาด้วยนะครับช่วงนี้เวลาบินในประเทศเพราะว่าเขาทำปรับปรุง สนามบินเสร็จแล้วก็สามแยกด้านนอกเนี่ยก็มีการซ่อมนะครับผมเอ้ยมีการทำทางลอดผมก็ทำรีวิวไว้ละหนึ่งคลิปเข้าไปดูได้แต่ว่าถ้าออกเนี่ยออกไปทางในยางทางอะไรเงี้ยจะเป็นการเลี่ยงตรงสามแยกที่เขาทำทางแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับนี่นั่งกินน้ำ
นะฮะที่สนามบินภูเก็ตครับผมจิบกาแฟรอ